Time, ลงทุนไทม์ได้เวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาอัปเดตผลการดำเนินงานและข้อมูลทางการเงินไตรมาสที่2ปี2 5 6 6ของหุ้นราดตามที่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนหลายคนขอมาครับมาเช็กกันว่าไตรมาสที่2นี้ทำกำไรไปได้2124ล้านบาทมีอะไรน่าสนใจบ้างและมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นนะครับเราใช้วิจารณญาณในการศึกษาในการลงทุน และขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับผลการดำเนินงานไตรามาสที่2ปี2566ของราททำกำไร2,124ล้านบาทเพิ่มขึ้น46% Q on Q หรือเทียบกับไตรามาสที่1ปี2566แต่ว่าลดลง3% year on year เมื่อเทียบกับไตรามาสที่2ปี2565 โดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นมาดูรายละเอียดของงบกำไรขาดทุนว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผมจะขอพูดตัวเลขเฉพาะส่วนที่สำคัญและปัดเศษขึ้นโดยเปอร์เซ็นต์ที่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปรียบเ,เ,เทียบกับข้อมูลในปี2565ถ้าเ,เพื่อนๆต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์หรือเว็บไซต์ของราชได้เลยครับมาดูในส่วนของรายได้และต้นทุนของธุรกิจหลักก็คือธุรกิจขายไฟฟ้า ราชมีรายได้จากการขายไฟและให้บริการ1397ล้านบาทลดลง33%มีรายได้จากสัญญาเช่า6 1 4ล้านบาทลดลง14%มีต้นทุนขายและบริการ9,311ล้านบาทต้นทุนขายลดลง36%ร์ายได้จากการขายไฟที่ลดลงมาจาก3สาเหตุด้วยกัน 1. นึ่งกฟผอรับซื้อไฟฟ้าลดลงทำให้ไรายได้จากการขายไฟลดลงตามไปด้วย 2. มีโรงไฟฟ้าบางแห่งหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงตามแผนในเดือนมิถุนายน 3. ราคาก๊าสปรับตัวลดลงทำให้ไรายได้จากการขายไฟฟ้าที่ผลิตจากแก๊สธรรมชาติลดลงตามไปด้วยจากยอดขายที่ลดลง3 3แต่ต้นทุนขาย ลดลงได้มากถึง36%มีสาเหตุมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงมาในช่วงไตรมาสที่2ปี66รายได้จากการขายไฟ1,397ล้านบาทสัญญาเช่า614ล้านบาทรวมเป็นรายได้ของธุรกิจขายไฟ1 1 10 1 1 1ล้านบาทโดยมีต้นทุนขาย9,311ล้านบาททำให้มีกำไรขั้นต้น1,700ล้านบาท จะเห็นว่าต้นทุนขายในไตรามาสที่2ปี66นี้คิดเป็นประมาณ85%ของรายได้ส่วนต้นทุนขายไตรามาสที่2ปี65คิดเป็นประมาณ89%ของรายได้ถือว่าไตรามาสนี้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นครับราดยังมีไรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นและยังได้รับเงินชดเชยจากผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการจำนวน9.8ล้านเหรียญออสเตรเลีย หรือประมาณ230ล้านบาททั้งฝ่ายจัดการอธิบายไว้แค่นี้ครับแต่ผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าการได้รับเงินชดเชยหรือ liquidate damage ส่วนใหญ่เกิดจากผู้รับเหมาไม่สามารถทำตามสัญญาได้ตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นรายได้ส่วนนี้จึงเป็นรายการพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนักลงทุนที่ดูงบต้องทดตัวเลขนี้เอาไว้ด้วยนะครับราชมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 714ล้านบาทเพิ่มขึ้น7%ซมีต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น1000ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง3 3เเซนเนื่องจากบริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบาันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ลงทุนในโครงการต่างๆทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอัตราแลกเปลี่ยนพลิกจากขาดทุน21ล้านบาทในไตรมาทสที่2ปี65มาเป็นกำไราไร3อ2ล้านบาท ในไตรามาสที่2ปี66นี้เนื่องจากมีการรับรู้กำไรจากเงินเยนของญี่ปุ่นซึ่งอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐยังมีส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม1,322ล้านบาทแต่ว่าลดลง31นะครับมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่นบริษัทร่วมค้ามีผลการดำเนินงานลดลงมีการหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงทำให้ขาดรายได้และ ราชซื้อหุ้นบริษัทร่วมค้าบางแห่งทําให้เปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมค้ามาเป็นบริษัทย่อยรายได้จึงรับรู้ผ่านบริษัทย่อยแทนจากรายได้ต่างๆหักค่าใช้จ่ายหักภาษีเงินได้และส่วนได้ส่วนเสียแล้วราชมีกําไรสุทธิ2,124ล้านบาทลดลง3%และเมื่อเทียบกับไตรามาสที่1ปี66ที่ผ่านมา ที่มีกำไรสุทธิ1 4 4 7ล้านบาทถือว่าเพิ่มขึ้น46% Q on Q และเมื่อมาดูงวด6เดือนมีกำไรสุทธิ3 5 7 2ล้านบาทเทียบกับ6เดือนแรกของปี65ที่ทำกำไรได้3,775ล้านบาทมีกำไรลดลง5% y เป์ยอนเยียดูรวมๆแล้วถือว่ามีทิศทางกำไรที่ดีขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับเราแวะไปดูความคิดเห็นของนักวิเคราะห์จากบรกกันบ้างครับจากเดิมที่ผมทำข้อมูลหุ้นไว้ก่อนประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ปี66ตอนนั้นมีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก11โบลกมี7โบรกแนะนำซื้อ3โบรกแนะนำถือและ1โบรกแนะนำขายและมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่45บาท14ตาง์ แต่วันที่ผมทำข้อมูลคือวันที่18สิงหาคม2566มีเจ็บรกแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีสี่บรกแนะนำถือไม่มีบโบรกแนะนำขายแล้วโดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่4.4บาท55สตางค์ถ้าดูข้อมูลส่วนนี้สรุปได้ว่าบรกมองว่าผลงานไม่ได้แย่มากไม่ได้แนะนำให้ขายแล้วแต่ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยลดลงแสดงว่าผลงานในอนาคต น่าจะยังมีอุปสรรคอยู่ครับราคาหุ้นตอนที่ผมทำข้อมูลอยู่ที่35บาท75สตางค์ถ้าเทียบกับราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่44บาท55สตางค์ทำให้มีอัพไซด์4 4ลดลงจากของเดิมที่ผมทำข้อมูลไว้ประมาณสสำหรับกรณีที่แย่ที่สุดใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุดที่บรกให้ก็คือ35บาท50สตางค์จะทำให้มีดาวไซด์ ลบ0.7%แต่ถือว่าดีขึ้นจากของเดิมที่ลบถึง7%แสดงว่าบรกปรับราคาเป้าหมายโดยมองว่าราคาหุ้นของราชได้ผ่านจุดต่ำสุดไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลทางการเงินที่สำคัญงวด6เดือนแรกปี2566มี ROA ประสิทธิภาพการดำเนินงาน4.68% ROE อัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น 5.49%ตัวเลขทั้งสองตัวยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำและแย่กว่าไตรามาสที่1ปี66มีอัตราก,กำไรสุทธิ13.63%ถือว่าดีขึ้นดีกว่าไตรามาสที่1ปี66อยู่ที่9.7%พอมีอัตราก,กำไรสุทธิสูงกว่า10%ก็ถือว่ามีความน่าสนใจมากขึ้นครับมีอัตราหนี้สินต่อทุน1.08เท่า ถือว่ามีสุขภาพทางด้านการเงินที่ดีมีนิ้นสินไม่มากเกินไปและข้อมูลสถิติที่สำคัญณน,นวันที่17สิงหาคม2566มี PE เวลาคืนทุน13.84เท่า PBV ราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี0.76เท่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล4.51%ตัวเลขในส่วนนี้ ไม่แตกต่างจากข้อมูลก่อนที่จะประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ครับราดถือว่ายังเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในตลาดและสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ป,ปีถือว่าเป็นจุดเด่นข้อหนึ่งสําหรับหุ้นราดทั้งหมดนี้ไม่ได้บอกว่าหุ้นราดดีหรือไม่ดีนะครับลงทุนชามให้ข้อมูลตามที่ปรากฏในสื่อสาธารณะโดยจะรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ หรือมีน้ำหนักในการประเมินมานำเสนอให้กับเพื่อนเพื่อนักลงทุนพิจารณากันนะครับสำหรับอีพีนี้ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากข้อมูลอัปเดตผลการดำเนินงานของหุ้นบราสนะครับถ้ามีประเด็นไหนที่ตกหล่นไปหรือเพื่อนเพื่อนมีความเห็นเพิ่มเติมช่วยมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจหุ้นบราดผมได้ทำข้อมูลหุ้นตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รูปแบบธุรกิจปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่สำคัญใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีสามารถไปติดตามชมกันได้นะครับผมจะอินเสิร์ตไว้ช่วงท้ายนี้ครับลงทุนชามได้เวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ